ให้ยาพรมรักวันแหลมชูวินนักนิชากลิ่นเนียมเลิฟไปสายซิ่งพอดารายาอยู่สเปซชูบอย910ออกสตาร์ทไปแล้วนะครับสำหรับหนูหนูของเรานะครับปล่อยตัวมาแล้วครับตอนนี้นักเตะรายนี้โอ้โหพยายามหนีเดี่ยวออกมาครับดูนะท่านผู้ชมครับความแข็งแรงของน้องผู้รักอาจจะขยับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันน้องๆของเรานี่ผิวแดงครับ1005ครับกวินตาปั้นประดับครับจากแต่ก้าวสามที่โชว์ที่มาดังอันดับสองก็ได้มาดูกันในขณะเดียวกันอันดับสามอันดับสี่ครับมาลุ้นกันตรงนี้ครับเป็นต่อไปนะครับจะเป็นรุ่นยุวชนอายุ 7-8 ปีหญิงนะครับมีนักกีฬาด้วยกัน6หมายเลขครับวัชราวดีทิพย์สาครับอลวิศราพี่คำพรลิลดาพุทธิกาสุขและนครินทร์ครับออกสตาร์ทมาแล้วครับที่1นี่นำมาที่2ตามมาติดๆกันมาครับอันดับ1และ2และ3และ4ครับดูครับทุกคนครับนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับยุวชน 7-8 ปีหญิงนะครับสามรอบเดียวโดยจบเลยครับเมื่อวานเป็นรอบคัดเลือก3โมโตนะครับน้องๆก็กลับไปชาร์จแบตกันมานะครับเช้านี้พลังงานเต็มเปี่ยมครับกองเชียร์ผู้ปกครองเสียงดังสนั่นเลยครับนี่ครับทีมหญิงนะครับสุดยอดทีมให้แรงทีมครับหมายเลข108ครับจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าสาวน้อยจากโปรเจกต์ยาจุฬาสมุทรปราการธัญพรสอนแสงวันแหลมชูวินกัญจนากล้องเวหาโลโก้หญิงสอศิลาทองสระบุรีเอ็งหน้าคุณกระทักจากอากิโกะต้องเจอนะครับพิเศษที่ลาประตูเพชรชั้นสเตย์ต่อแม่ออกจากจุดสตาร์ทมาได้ตอนนี้โอ้โหน้องสีไม่ธรรมดาเลยครับน้องแรกที่ลงมาจากแล้วมีตะโกนกันเลยทีเดียวหนึ่งสองคู่ที่อะไรเลยทีเดียวนะคุณหรือเปล่าหูแรงแรงมากครับสุดๆลูกพี่แล้วแต่ล็อกพี่เลยเห็นจ่าจอมสปอร์ตมาตัดไปแล้วชูวินครับตาดูแล้วช่วงสุดท้ายโอ้ขึ้นมาแล้วครับชุดสีชุดเขียวตัดนอกต่อในตัดใจได้ไหมโอ้ชุดเขียวขึ้นมาแล้วครับชุดเขียวสีหน้านะครับซอฮาไบสิงห์ธรโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยานักไทยกิจซึ่งตรงไทยบ้านบุรีรัมย์สิรินทราชูเกศรเฟชแมนเฟรมพรามสาวราธนาสว่างศรีอบจชูสุสุพรรณบุรีและธีรนันท์โมโมบ้านเด็กหญิงสระบุรีครับตัวเต็มสายเต็มทั้งนั้นเลยนะโอ้โหก็จะผ่านเรื่องมาได้ครับแรกครับนี่ตอนนี้ต่อมาเป็นยาครับเป็นยาครับมียาอานันยาจารุเหตุจากไทยมาตอนนี้ก็เป็นฮาพิชาปรีชาจากซีเคเลซิ่งครับเมื่อวานแล้วผมยังเจอกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาทครับมาลุ้นครับพี่สีมียากที่ชนะมาทุกโมโตเลยครับใช่ครับวันนี้เกมจะเปลี่ยนเป็นพิชาปีชาโอ้โหนี่โอ้โหแรงจริงๆครับจะต้องกลับมาแก้เกมได้ครับอานันต์ยาจารุเพ็งครับโมสุพันธ์สมาคมจักรยานชากำราวกำแพงเพชรเจนจิราสุขชาครับบ้านเด็กหญิงสระบุรีพิมรพัฒน์ใจอยู่ฟิชแมนเฟรดพระราม3ครับมาแล้วครับวัยรุ่นวัยใสๆครับปล่อยตัวลงมาแล้วครับก่อนกระหนกไส้วางหรือจะเป็นจันยาพรนักพยากรณ์น่าสนใจเจนกีฬากับพิมรพัฒน์นั้นสามารถสอดแทรกขึ้นมาได้ครับใช่ครับทักษะดีครับแรงดีครับมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับโชว์นะครับตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาบอลกระหนกไส้วันครับขวัญใจทีมงานโค้ชดีจากสมุทรปราการครับนี่ครับโชว์สเต็ปเหนือชั้นครับอันที่จะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่นะครับใช่ไม่มีปัญหาครับสำหรับอันดับที่1ครับคุมรถมาเนียนๆครับ1402ครับผมตอนกระหนกไส้วันนะครับทุ่มวันแล็บชูวินอาชูวินทิมปุ้ยซีเคเลซี่ไทยแลนด์ทีมทิติสวัสดิ์พงษ์ถาวรกมลฮาริสกฤษดาธานนท์วันแล็บชูวินมาครับมานิ่มๆสบายๆครับน้องๆหนูๆเพิ่งจะเริ่มซึ่งครับขอขี่สองล้อได้นี่ไม่ไปถ่ายแล้วนะครับมาดีเล็กเลยครับแถมยังใจใหญ่ด้วยนะครับต้องเห็นการปล่อยตัวครับผู้ปกครองสามารถไปปกครองน้องได้นะได้สำหรับรุ่นเด็กอาจารย์ตกแลมสตาร์นะครับผู้ปกครองสามารถขึ้นไปให้กำลังใจได้นะเพราะว่าเด็กเล็กนะครับยังไม่คุ้นเคยกับเสียงเกียร์สตาร์ทที่ค่อนข้างดังนะครับแต่ว่าเสียงกองเชียร์ครับดังกว่าสนามกีฬาบีเอ็กซ์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะครับวันแล็บชูวินพีรวิทย์ยวนมีแฮปปี้โกลเจวัฒน์ไทยเจริญวันแล็บชูวินและทัพดนัยวิทยาสัตว์เพชรครับ
เสียงกองเชียร์ดังกระหึ่มในสนามอีกครั้งนะครับสำหรับหักเตชัยเสียงเกสตาร์ตี้ไปเลยทีเดียวนะครับเจอเสียงคุณพ่อคุณแม่นะครับมีเสียงน้องๆหนูๆนะครับมาให้กำลังใจพี่ๆด้วยนะครับทีหนึ่งที่สองสูสีที่มาทีสามว่ายังไงไปลงมานะครับเจ็บตีชายครับเชียร์ทอนยาวิสุทยาวาดนะครับเดือนเก้าเก้าเก้าในซีทีทีเลี้ยงเชียร์ทอนนะครับเอ็มชูจูงเดชสหายทีเลี้ยงผ่านแดนแปดหน้าสามวิสุทตกใต้รุ่งฉับทุกคนเมื่อทีเลี้ยงเชียร์ที่สบายยังถือจังทบุรีและมีแพ้สมบูรณ์สุดโค้ดเซ็ตแรงถือด้วยนะครับในรอบการแข่งขันคือทีเลี้ยงผลบุญสุดโค้ดเซ็ตตีชายครับโอ้โหชียร์ทอนยาวิสุทธ์มันทำไม่ได้จริงๆในทุกโมเดลครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำเล็กครอสชานนลีวันซอฮาไบสิงห์ทอนโรงเรียนสวนวัดวิทยารัชกรยาเพชรโรงเรียนแพทยศาสตร์วิทยาศึกษาและพักชิงช่วยทางสโตรซองทีมงานที่รับเอสรานจีนสุขีริสุทธิ์แทนทีมและกุมารที่อื่นสุขีริสุทธิ์ไทยแลนด์ครับมาดูกันว่าครับยศทองรับจากวันละทีมและกับอาชีพกรวิทยาที่ขับเคลื่อนมาตลอดเลยเลสซิ่งครับแต่ที่สองที่สามนี่ยังไล่บี้อยู่ครับดูครับหนึ่งนั้นหนีไปไกลครับ2 3 4 5ออกไปไหนไม่ได้ใครจะโค้ชสุดท้ายใครจะโค้ชสุดท้ายโค้ชซึ่งนำมาครับ3 4นี่นะครับนี่นะครับเวลาวันละคิวครับ2 1 4ครับที่เหลือนะ2 3 4 9แล้ว3 4วันละคิวนะครับความมันแล้วก็บรรยากาศของเกมการแข่งขันทั้งสนุกครับเอาไปดูแลแล้วนะครับหน่วยแพทย์ของมูลนิธิสยามกู้ภัย Royal Sky ครับเดี๋ยวสตาร์ทเปิดออกมาแล้วนะครับก้าวปีชัยชิงดิ่งลงมาไม่กลัวความสูงเลยทีเดียวเรียกว่ายังมีพอประสบการณ์มีแล้วนะครับโอ้โหลงมาที่สุดตาตาหน้าเป็นสมาร์ทเลยจริงเอฟซีของแซมครับไปให้ได้ไปให้รอดครับว่ายกันเข้ามาใกล้ๆสมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการหลุดสองสองไม้ตำแหน่งไม่เปลี่ยนแน่นอนแต่อาคมเนี่ยหนึ่งไม่เปลี่ยนเขาเสียใจไม่ต้องวัดที่สามตาเนี่ยหลังจากนี้ติดคอเราเข้าสู่ทางตัวสุดท้ายครับที่สามจะแซงได้ไหมหรือเปล่าและทีมงานคุณหมอแล้วก็แพทย์จากโรงพยาบาลเกษตรราชเป็นสาธิตเทศบาลบ้านหัวหินปิ้นชัยจังหวัดเทศบาลไทยบ้านหัวหินปิ้นจันทร์ทองคือและทิพย์ทางแรงสีโคตรดีครับโอ้โหดูการเล่นชื่อครับตัวนี้ทำได้เลยครับตัวนี้ต่อยมาจากสตาร์ทเลยครับตัวนี้ครับถึงที่ทางออกมาได้แล้วตัวนี้ที่สามครับตัวนี้เกิดที่แดนเมืองสามครับเอาละตัวนี้หนึ่งเป็นผู้ดูสีโคตรชื่อทางแรงนะแต่เดี๋ยวยอมที่ไหนครับยอมที่ไหนตอนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับลิเบอร์ตี้ดิชิ่งครับมากับ893ที่โชว์ครับวันนี้กับมาเอสจะได้ทำได้ไหมได้ทำได้ไม่ได้เอาดูสิเอสทำได้นักกีฬาจากต่างชาตินะครับจะเข้ามาแย่งตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยจะเข้าแข่งที่หนึ่งแข่งขันยาวตอนนี้ยังไม่ตายครับทีนี้ขับหนึ่งและสองและสามยังแข่งได้อยู่ดีนะครับกำลังจะผ่านลูกแล้วเอาละครับขึ้นมาแล้วครับสเตย์สตองครับมาพร้อมกับนักปั่นจากต่างชาติครับโดยมีพราง19พยายามตามมาเป็นอันดับที่สามครับและคุณโดยเฉียนสบายสบายครับครับที่นี่ยืนดีๆนะครับอย่าเสียศูนย์นะครับอ๋อยตัวลงมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหมาแล้วครับลงมาแล้วเป็นนิติพงศ์ชาติเล็กทองครับเชื่อสัญลักษณ์นี้ตำแหน่งนี้ผู้จองครับเดี๋ยวเลยนะครับหนึ่งสี่สามครับเดี๋ยว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 เ
สู้ครับเขาอยู่ไล่มวยครับโอ้โหเดือดตื้อบนของนักกีฬาครับเป็นวิจิตรภาษาเทพนะครับแพ้ไม่ไหวเพื่อนครับโดยมีซีเคและซีตาวันเป็นอันดับสองมาชนะพงศ์พงศรีครับถึงแม้ว่ามือนี้ไม่ทำเป็นยุทธ์เลยกองทัพเหล็กนะครับแล้วก็การพัฒนาการของลุงไรนะครับที่มีประสบการณ์มาสองตั้งแต่เดี๋ยวนี้สามารถกระโดดไปเต็มร้อยอยู่บนตากแดดสบายสีแดงนี่คือมอลลี่ไซคลิงทีมที่มีโชคย่านันโรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยาวิทยาภูมิวัฒน์ชุมประทวนไทยบ้านบุรีรัมย์พิสุทธิ์พงษ์เดชชาประดิษฐ์อบจ.อุทิศสุพรรณบุรีมาแล้วครับความดีใจของเจ้าตัวให้พิสุทธิ์พงษ์ได้เข้าชิงในวันนี้ก็พอใจส่วนพิสุทธิ์พงษ์เดชชาประดิษฐ์การเรียนการเรียนนั้นมีความมั่นใจมีความ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 มีศิลาทองสระบุรีศิลวิทย์วัยพยานันลิเบอร์ตี้เลสซิ่งทีมพุทธาลงรอดสุภาพบุรีกลางประเทศมหาสารคามวิจัยหลักฐานศิลายุทธ์ภูนุกโปรเจกต์ดีราชเชลิกาแก้วและโปรเจกต์ดาวสีสุดเลสซิ่งทีมทีมครับต่อจากเจตตาบ้าและประเดิมตัวในครั้งแรกที่ขึ้นจากการนักแต่งหน้าในสามเดือนเกี่ยวกับตัวที่หางของที่มีเป็นที่หนักเลยครับเหตุการณ์เกิดจะหลุดออกไปนอกเส้นเลยนะครับแรงมากจริงครับบุรีกลางประเทศนี่มีครบทุกรายการเลยนะครับที่อย่างเช่นเราก็ได้เห็นภูมิใจนะตั้งกำลังสติปัสสาวะลีลาและนึกถึงเจ้าเมืองนะครับเป็นการกันขันซอฮาไบสิทธอนระบบอิสลามสันติชนพักขันตาฟลายอิงฟีนอมราชินิตบาแก้วครับมาดูการขับเคลื่อนกันระหว่างเจ้าพายครับมาพบกันในสุดท้ายจะเริ่มในสองสีแดงตั้งรถเชื่อมหาลีกับตัวสาวไทยสองตัวตึงตัวตึงด้วยนะครับเราก็ลองใช้พยายามเพื่อนครับสำหรับที่หนึ่งที่สองนะเจ้าพายครับมาเลยครับเจ้าพายเจ้าพายตั้งหลักตีนะครับผมสุดท้าย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 ปรากฏว่าขึ้นมานำขนาดนี้เป็นอดีตทีมชาติไทยอย่างเจ้าบิ๊กนรงค์กิจสุไลครับชาเลนจ์อะคาเดมี่ที่ถ่ายในยูสเปซิมอยก้าอย่างสูงผมจะเป็นการขับเคี่ยวกันตลอดชีวิตเวลาอาจารย์แบงค์จะติดทดลองจากนาทีนี้สมทบขึ้นด้วยครับตัวมาดามีนี่ครับโทรศัพท์มาดามีนี่ครับที่มาอ่านว่าเด็กสูงตายนะที่มาอ่านว่าไปทางช่องเป็นประธานดูรอบมวยตัวเมื่อวานนี้ก็จะออกมือครับเพื่อมีการสับขาหลอกเล็กน้อยสำหรับอาจารย์แดงกับเสียดีครับมองถึงนี่เล็กไม่ได้นะครับใช่ครับเป็นเลือกทางตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นการท้าทายมีการท้าทายชอบอ่อนนะแล้วก็จะสูสีลูกค้ามีทางศิลปะสอนสเปเชียลบอยก้าวหนึ่งสูงและนวลคลุกนะครับเอกิโปรทีมฮ่องกงครับมังกรเปรมสวัสดิ์สเปเชียลบอยก้าวหนึ่งสูงและชาญวิทย์ตันทกาล89สายดิสโกรครับเรียกว่าตัวเต็มอย่างสมศักดิ์ศรีนี้ครับแล้วก็ชาดิษฐ์ปัญจานี่ก็ตู้มีซ่อนอยู่ที่นี่นะวันนี้มีนักปั่นจากฮ่องกงมาขอแชมป์ด้วยครับและนั่นแหละคือผลประเทศไทยครับอยู่ในเส้นทางกีฬาจักรยานมามากกว่า20ปีครับยังคงรักษาความเก่าความเก่าเอาเลยนะครับเออจะลองขอกันด้วยไหมครับสมศักดิ์ศรีเมาเมื่อยกล่าวเข่าสุดผลสุดท้ายติดหรือเปล่านะครับติดหรือเปล่าครับยังมีเลสซิ่งทีมนะครับพิชยะวาทพิชยะนะครับคู่นี้ครับคู่เลสซิ่งทีมนะครับสุภาพบุรุษตัวนี้นะครับที่พิชยะทีมเสียงที่เรียกว่ามีสองชิลาทองสองบอลอีกทั้งเพลงและตาเดอะร็อกแพร์ริวสวัสดีสองอบจอิสุสุพรรณบุรีและสุริยาลังสีซีเคเลสซิ่งไทยแลนด์ทีมครับเรียกว่าร่วมแรงอะไรฮะครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหถูกต้องหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอดูอีกทีครับแสดงให้ดูนะ06ครับ Mr. Rockford ครับไม่ใช่ครับเข้าสู่ช่วงของการสื่อสารนะครับขอความรักขอรู้ว่าร้อยลิงครับนะครับไม่ใช่ร้อยลิงนะครับเดี๋ยวจะรอดูครับสถานการณ์ในขณะนั้น
ผมเห็นต้องเคลียร์ก่อนนะครับเห็นในจอภาพนี่คือเสียการควบคุมแล้วก็หลุดออกไปนอกเส้นทางเลยนะครับเราไม่รู้กันนี่เกิดออกสตาร์ทไปแล้วครับเป็นการออกรับฤทธิ์ที่เด็ดครับพยายามออกมาจากเกิดสตาร์ทเป็นคนแรกครับสมราคานักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยดีเลยครับสิ่งนั้นไม่ได้ครับสุดสุพรรณนะครับไทยเพชรใจสว่างพิชเมนเฟรมพรางสามและจุนลกิชาจันทึกนะครับพิชเมนเฟรมพรางสามครับดีที่สุดและเก่งที่สุดในประเทศไทยสำหรับบีเมเกอร์นำทีมโดยสิทธิ์ที่ติดการกิจและนิสิตเหลือนักกีฬาทีมชาติไทยนักกีฬาสีโซมานักกีฬาทีมชาติไทยวรังยาแซ่แต้นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยครับผู้ชนะไปนะครับผู้ชนะไปนะครับพี่ตั้มโอ้โหบอกแล้วครับโฟโต้ฟินิชสำหรับน้องฟ้าชุดการกิจวานิสเถียรตามมาด้วยครับในพบใจสว่างครับชื่อนี้มาเลยครับพี่ต้นใช่ครับตำแหน่งที่สองเขาได้มาแค่ไหนเขาได้มาถึงแค่ไหนใจได้ยังพอมาแล้วดีดีเพียงชาติทั้งคู่เลยครับทั้งเขมิกาแล้วก็ฮาทายพิชครับเกิดตัวฝึกซ้อมในโครงการการแข่งขันทั้งเอเชียเกมแล้วก็ซีเกมพี่ต้นรถโตทองอบจ.อิสุสุสุวรรณบุรีให้รุ่นยื่นตัวในสมาคมกีฬาจักรยานสมุทรปราการตอนนี้นะครับเป็นหน้าที่ของเจ้าขุนและสองคนนี้ก็สุดพินทางเลยแสดงที่สุดที่จะชิงชนะเองนะครับขาดเพียงที่จริงอาจจะลงไปหน่อยครับนี่สุดพินทางครับเป็นโจทย์ยากแล้วก็ไม่มีการเจ้าตัวด้วยเอาละครับเจ้าขุนสบายนะครับเจ้าขุนเจ้าครับแม่เจ้าครับพี่เจ้าไปกันมาหมายเลข43ครับโกเมสุประเสริฐสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแชมป์เอเชียนะครับอภิสิทธิ์ใจอยู่ผู้ชมเองพระราม3ราชกรอินเทพสูงกองทัพบกวันศุกร์นะครับพิธีส่วนที่โมโนหลิงสองสุราพรสระบุรีเรื่องหมัดชีเกอร์นะครับจากอินโดนีเซียสายทางเทคโนเมฆของชัยรัตน์โทมรอนสุสัชนาลัยดีเอสครับดูนะครับจากประสบการณ์ที่ไปเกิดอยู่ที่สูงสุดจักรยานโลกโอ้โหดีครับวันนี้เจ้าเอได้ใจแล้วครับถึงอีกและมีเวลาที่ไปสร้างเสริมกับซูซองนะครับสำหรับโจเน่สุดประเสริฐนะครับก็ดีครับเป็นแชมป์เอเชียนะครับดีไหมครับซูซองเป็นกำลังใจให้โจเน่ครับในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์เอเชียผู้ชมดีได้เจอไทยเด็กหญิงนัทพัชชาปิณีครับช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อวานนี้
คุ้มเพชรครับสเปรย์สักมาครับมาทีนะโอ้โหเพชรใหญ่เลยเพื่อน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 
ไปกันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็ทําเพลงไทยครับ
ไม่ทำให้ใจเยอะคอนเสิร์ตไม่ทำให้ผู้หญิงเด็กหญิงเสื้อผีครับคนรุ่นใหม่ก็ดีกับ SBR ที่การท่านนายกสมศักดิ์พุ่งชื่อครับและทีมงานเด็กพิมพ์คิวมาลุ้นใจขึ้นดีครับไปเลยนะครับปฏิเสธนะครับจะไปแข่งขันกันของนี้พิธีพยาขาวดีก็ถือว่าเลือกกีฬาต้องเล่นนะครับไม่ได้บอกครับเช่นเดียวกับของไอวีนะครับที่สำคัญในรุ่นนี้นะครับไอวีจะได้สิทธิ์นะครับสวมเสื้อชักในเรื่องไทยเรื่องการแข่งขันเช่นเดียวกันเราจะเห็นไอวีในการแข่งขันที่เป็นเสียที่ดี
จะรู้เก็บสิ่งตัวเองสุขสันต์ต้องไปป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์